พร้อมก้าวไปสู้อย่างเพิ่มพันธ์หอสู้เพื่อยากคือรับเข้าสู่ช่วงที่2ของเดินทางไกลไปด้วยกันกับวีรการค่ะเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ทาง SMS ที่หมายเลข4642201ค่ะหรือว่าจะเป็นทาง MMS ค่ะ4642311นะคะในช่วงแรกเนี่ยเราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความปรองดองทีนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นนึงค่ะคุณวรวุฒิคุณอาคมค่ะก็คือว่าเมื่อผู้สื่อข่าวเนี่ยได้ถามนายกบูนะคะว่าคิดว่าความปรองดองจะเกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือเลยค่ะทางนายกบุก็ได้กล่าวว่าทุกอย่างเนี่ยเราต้องฟังข้อคิดเห็นจากทุกส่วนและเมื่อเราใช้คำว่าปรองดองก็ต้องมองที่ภาพรวมเป็นหลักอะไรที่เป็นประโยชน์ของส่วนรวมก็ต้องดำเนินการส่วนที่มีข่าวว่าพรรคเพื่อไทยพยายามที่จะผลักดันพรบนิรโทษกรรมเข้าสู่สภาให้ได้ภายในเดือนกันยายนนี้นั้นทางนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าไม่ทราบเรื่องดังกล่าวค่ะเพราะว่าวันนี้เราพูดคุยกันในเรื่องของปลายทางซึ่งเป็นเรื่องของการทำงานด้านเทคนิคความจริงเนี้ยเราต้องมาพูดคุยกันว่าเรามีวัตถุประสงค์อะไรที่จะทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าและก้าวไปสู่ความปรองดองจะต้องทำยังไงและหาทางออกร่วมกันมากกว่าค่ะก็ทั้งสองประเด็นนี้คุณอาคมคุณวรวุฒิมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะก็คือเรื่องปรองดองนะครับหนทางมันก็ยังอีกยาวอย่างว่านั่นแหละคือว่าบางทีเราก็ตกใจไปใช่ไหมทึกทักกันนึกว่าเดี๋ยวไม่กี่วันนี้เขาจะดีกันแล้วประมาณใน Facebook ในอะไรนะก็มีการบางทีก็คนแสดงเรานี่ก็แสดงความไม่พอใจขึ้นมาก็มีนะครับบอกว่าพวกระดับบนเนี่ยจะปรองดองกันแล้วแต่ส่วนพวกเขาถึงเจ็บปวดจากญาติตายหรือลูกตายหรืออะไรเงี้ยนะเหมือนกับว่าจะไม่เลี่ยงมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าอันนี้คำว่าปรองดองนี่ตอนนี้เราพูดเหมือนนายกบอกก็คือว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องปลายทางใช่ไหมแต่ว่าทีนี้หนทางมันที่จะดำเนินการไปเนี่ยนะมันยังอีกเยอะใช่ไหมครับแล้วก็แม่นำในขณะนี้เนี่ย ที่ชัดเจนเนี่ยจะเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยออกมาขวางลำนอกจากขวางลำในเรื่องปลองดองคือปลองดองเนี่ยมันพูดกันตามจริงก็คือจากเหตุการณ์ตั้งแต่19กันยา49มาจนถึงวันนี้ถึงวันนี้แหละพูดง่ายๆว่านะพูดง่ายๆวันนี้ความขัดแย้งในสังคมตั้งแต่รัฐประหารคุณทักษิณนี่แหละพูดง่ายๆวันนั้นนี่เราต้องการแก้ปัญหาปรองดองนี้แต่ว่าลักษณะของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคือกำลังสร้างปัญหาใหม่ต่อไปเพื่อให้มันทำยากขึ้นเรื่อยๆไงใช่ไหมปัญหาใหม่ที่ว่าอย่างเช่นว่ามาปล่อยข่าวบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยไปเจจากับปูโรที่มาเลเซียแล้วไม่เท่านั้นนะคือการปล่อยข่าวโกหกนี่มันขนาดว่าหนักนะถึงขนาดเอาอภิปรายในสภาอ้างวันที่นะวันที่เท่านั้นคุณทักษิณไปพบคนเดียวก่อนพอวันที่รู้สึก22กุมภาหรือไงว่ามีคุณยิ่งลักษณ์ไปด้วยครับคือว่าโกหกกันกลางวันเสกๆกลางสภาคือคุณวรวุฒิคุณมีตำแหน่งอยู่ในทำเนียบนี่คุณไปเอาดูสิว่าวันที่ที่นายถาวรเสนียมพูดถึงว่านายกยิ่งลักษณ์ไปด้วยนะวาระงานนายกรัฐมนตรีวันนั้นอยู่ตรงไหนเพราะว่าอยู่ในนี่แหละไม่ไปไหนหรอกแต่ว่ามันโกหกกันชนิดที่ว่ากลางวันแสกคนไทยเห็นกันอยู่แล้วมันพูดได้พูดดีนี่อย่าว่าแต่กรณีของท่านทักษิณเลยนะขณะขอนัจมุดีนเนี่ยนะเอาละนัจมุดีนเนี่ยคนอิสลามคนอยู่นราเนี่ยนะมันยังไปเอารูปสมัย20ปีที่แล้วนัจมุดีนก็ไปเที่ยวกับคือคนอิสลามเขาเป็นพวกกันรู้จักกันไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่กันมันเอารูปนั้นแหละมาใช่ไหมคือในรูปนั้นก็มีอุสตาดอะไรอยู่คนนึงด้วยใช่ไหมนั่นแหละที่ว่าถูกสงสัยว่าเป็นหัวหน้าผู้ก่อการร้ายนะนั่นแหละมีรูปนั้นแต่บอกว่านัจมุดีนไปพบกันอยู่ที่มาเลเซียมันยังว่ากันได้ดูกรณีอย่างนี้แม้แต่คุณทวีสดส่องซึ่งเป็นเลขาธิการสบต.ใช่ไหมในขณะนี้เวลานั้นไปพบรู้สึกว่าเจ้าของร้านชื่อต้มยำกุ้งแต่ชื่อคล้ายๆกับโจรก่อการร้ายเขาก็มาลงว่าไอ้นี่ไปพบมาแล้วแบบนี้เป็นต้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างการไปพบนี่เป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำไปนะคุณอาคมไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายเพื่อที่ต้องการบรรยากาศให้ว่าภาคใต้นี่มันอยู่ในความสงบไปพบตรงไหนก็ไปเถอะครับยังไงก็ไปเถอะเพื่อทำให้ภาคใต้นี่อยู่ในความสงบเนี่ยคนไทยยินดีแล้วก็โพต่างๆนานาคุณอาคมครับพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการความสงบนะครับไม่ต้องการแบ่งแยกอะไรทั้งสิ้นนะต้องการความสงบ
พราะฉะนั้นถ้าคุณไปพบใครอย่างไรก็ไปเถอะไม่มีปัญหา คืออย่างนี้นะไอ้เรื่องว่าต้มยำกุ้งในมาเลเซียมาเลเซียเนี่ยนะมันมีอย่างนี้ผมอยู่กับใครนะคือว่าคนไทยเราเนี่ยคนไทยอิสลามเนี่ยนะเขาไปเปิดร้านขายต้มยำกุ้งกันอยู่ในมาเลเซียในกัวลาลัมเปอร์นี่เยอะนะเยอะแล้วทีนี้สมัยคมช.เนี่ยครั้งหนึ่งเคยออกข่าวว่าพวกต้มยำกุ้งนี่แหละส่งเงินให้กับพวกโจรก่อการร้ายใช่ไหมเออทีนี้คนที่เขาไปทำมาหากินค้าขายต้มยำกุ้งอยู่เนี่ยเขาไปค้าขายก็เฉยๆหรอกไม่ได้ส่งเงินให้ผู้ก่อร้ายอะไรทีนี้เมื่อตอนนี้พันเอกทวีสอดส่องไปเป็นเลขาธิการสปท.ใช่ไหมการที่จะไปคุยกับพวกค้าต้มยำกุ้งอยู่ในกัวลาลัมเปอร์เนี่ยก็เป็นเรื่องของการไปหาข่าวเป็นการไปทำงานนะผมว่านั่นดีด้วยซ้ำไปรู้จักทำงานคนพรรคประชาธิปัตย์ใส่ได้ปฏิหาว่าไปคุยกับหัวหน้าโจรก่อการร้ายมันก็ยกเมฆใส่กันอย่างนี้นะความจริงน่ะถูกแล้วที่เขาไปทำงานครับเออคือเพราะว่าคือว่าไหนๆถูกเขากล่าวหามาทิ้งแล้วว่าพวกต้มยำกุ้งส่งพวกต้มยำกุ้งเขาปฏิเสธนะเขาบอกเขาไม่ได้ส่งนะเขาไม่ได้ส่งอะไรให้กับทางฝ่ายก่อการร้ายพวกเขาปล่อยตั้งจากนครจากกระบี่จากไหนต่อไหนนะคนอย่างนี้เขาไปทำหากินกันเพราะต้มยำกุ้งประเทศไทยมันดังในตอนนั้นตอนปี40ในโรคต้มยำกุ้งมันระบาดก็ว่างั้นนะ แต่ทีนี้ก็มีต้มยำกุ้งจริงๆจากประเทศไทยนี่แหละมันสุดยอดขึ้นมาใช่ไหมเออใครๆก็ชอบขายที่ไหนก็ดีคือกลุ่มนักธุรกิจเขาเปิดร้านอาหารเผอิญว่าคุณทวีสอดส่องก็ไปคุยไปพบปะเพื่อพูดคุยหาว่าเอ๊ะมีความเคลื่อนไหวยังไงกับชวนก่อการร้ายทางภาคใต้บ้างไหมไปดูว่าเอ๊ะแล้วมันรู้สึกว่าจะคุยเรื่องเศรษฐกิจของเขาด้วยว่าในทางการมาเลเซียเวลาไปค้าขายในที่นั่นเขาจะเก็บค่าภาษีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ยรายละเอียดผมไม่ทราบรายละเอียดแต่ก็ไปคุยเรื่องนี้เพื่อจะช่วยเหลือเขาเยียวยาเขาไปคุยกับรัฐบาลมาเลเซียแค่นั้นเองครับแต่ฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ก็พยายามใส่ไร้ไปสีหาว่าเป็นผู้โลโจรก่อการร้ายเช่นเดียวกันแล้วครับเพราะฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์พยายามขัดขวางทุกอยู่ตลอดเวลาแล้วพยายามเอาเหตุการณ์ต่างๆนานามาใส่ไร้ไปสีหรือว่าเอาเหตุการณ์ต่างๆนานาที่ไม่เป็นความจริงมาผมจะบอกว่าคือสร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาเพื่อให้มันยุ่งเหยิงเข้าไปเรื่อยเหมือนได้เข้ากลุ่มนี่นะได้เข้ากลุ่มชักให้มันเข้าหนักเข้าไปอีกคือแต่ที่จะช่วยแกะนะช่วยแกะเบาๆอะไรเนี่ยให้มันออกไปไว้ไอ้นี่ไว้ดึงกระตุกให้มันมากเข้าป้ายสีเข้าไปคือผมไม่เข้าใจพรรคประชาธิปัตย์นะว่าเอ๊ะทำไมเวลาบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ทั้งที่เขารู้เหตุมาจากตรงไหนต่อไปข้างหน้าจะเดินต่อไปมันจะเดินกันอย่างไรไม่เข้าใจพรรคนี้จริงๆว่าเอ๊ะทำไมวันนี้คุณถึงไม่อยากจะปรองดองนักหนาถึงว่าบอกว่าจนกระทั่งมาปรองดองในผมทำก่อนหรือว่าเอกสิทธิ์อันนี้ในเมื่อผมทำมาก่อนแล้วคนอื่นอย่าทำบุญนะผมเพราะผมตั้งมาก่อนหรือเปล่าคณะกรรมการต่างๆเกี่ยวกับปรองดองแล้วคนอื่นอย่าทำนะผมจะต้องทำคนเดียวแต่ในขณะที่คุณทำน่ะคณะกรรมการต่างๆมันไม่เดินไปข้างหน้าได้เลยนะคุณอาคมครับความปรองดองไม่เกิดขึ้นเลยคือก็เรียกตั้งขึ้นแต่ว่าไม่ให้ทำคือตั้งขึ้นเพื่อเอาภาพว่าเนี่ยเราทำแล้วนะไม่ทำแต่ขนาดคุณไม่ปรองดองผมจำได้คุณอาคมครับในสมัยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหลังการที่เราสลายการชุมนุมสงกรานต์เลือดปี22ปี52คุณอาคมหลังจากนั้นคุณอภิสิทธิ์ก็ตั้งนายดีเรกถึงฝั่งมา1ชุดเหมือนกันตั้งเสร็จแล้วก็บอกให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรานั้นมาตรานี้นายอภิสิทธิ์ก็ไม่เห็นทำอะไรเลยนะตั้งแต่ปี52ครับก็นั่นไงก็เนี่ยคุณณัฐวุฒิถึงอภิปรายในสภาเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณดีเรกเสนอให้แก้ไขอยู่6ข้อแก้ไขรัฐธรรมนูญนะไม่รับแม้แต่ข้อเดียวนายอภิสิทธิ์ไม่รับแม้แต่ข้อเดียวแล้วเนี่ยพอรัฐบาลยิ่งลักษณ์จะมาทำคุณบอกว่าทำไมต้องรีบทำในขณะที่ปัญหาไอ้ของพงของแพงอะไรต่างๆนี่ผมไปเห็นอีกอย่างคุณอาคมครับพรรคประชาธิปัตย์เวลานี้เนี่ยพยายามโจมตีเรื่องของแพงนะโดยการออกร้านตามริมถนนบริเวณแล้ว นี่คือสินค้าราคาถูกประมาณว่าประกาศโฆษณาให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาว่ารู้ขณะนี้ของนี่แพงมากแล้วในขณะรัฐบาลยิ่งลักษณ์บริหารประเทศแล้วก็ออกร้านสินค้าราคาถูกมีไข่อย่างเดียวครับ และทีของตัวเองไข่8บาทไม่เห็นว่าอะไรเลยเนี่ยแล้วตอนนั้นทำไมไม่เอาของถูกของใครถูกมาขายบ้างแต่พอรัฐบาลชุดนี้มาคือจะประกาศโฆษณาให้ว่ารัฐบาลนี่ของแพงจริงๆไม่ใช่นี่ผมจะบอกให้นะคือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพอเวลามีอะไรก็จะทำแข่งรัฐบาลครับเห็นประกาศอย่างที่คุณว่านะ คือว่าร้านขายของถูกหรืออะไรไม่รู้นะร้านขายของถูกผมก็บอกว่าขอให้คุณทำตลอดไปเถอะผมอยากดูว่าคุณจะทำได้สักกี่น้ำคุณจะไปได้กี่น้ำนี่เหมือนคราวก่อนนะไอ้นายสุเทพเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะตั้งโรงเรียนแข่งกับนปช.ใช่ไหมเอาแข่งไม่ได้กี่น้ำไม่รู้ได้แข่งไม่รู้ตั้งเปิดยกเดียวก็จอดใช่ไหมไอ้นี่เหมือนกันไอ้ร้านขายของถูกเนี่ยผมอยากดูนักว่ามันจะไปได้สักกี่น้ำ
และพูดกันตามจริงนะคือไอ้คำว่าของแพงเนี่ยนะครับคือพูดได้ทุกปีไม่ว่ารัฐบาลไหนไม่เคยมีคนไทยพูดว่ารัฐบาลไหนของถูกสักทีตั้งแต่ผมจำความได้นะครับคือเมื่อก่อนนะมันก็แพงมา50ตังค์แพงบาทใช่มั้ยมาต่อมาก็แพง5บาท10บาทมันก็เลื่อนมาเรื่อยเลยใช่มั้ยเพราะเศรษฐกิจมันพัฒนาเรื่อยนี่ใช่มั้ยค่ะสมัยนายอภิสิทธิ์ก็เห็นมั้ยก็บ่นของแพงเหมือนกันใช่มั้ยเคย8บาทครับมันก็เหมือนกันแหละไอ้ปันนี้นะมันอยู่กับเศรษฐกิจมีสมัยท่านทักษิณเนี่ยนะก็มีการพูดถึงของแพงแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านทักษิณแก้คือแก้ยังไงรู้ไหมท่านบอกว่าของแพงเราก็ต้องพยายามหาเงินให้ชาวบ้านเขามีเงินมากขึ้นใช่ไหมคือถ้าคุณมีเงินมากขึ้นนี่คำว่าของแพงมันจะหายไปเหมือนกันนะคือหนึ่งอย่างคือของแพงเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเรามีเงินน้อยต่างหากล่ะพูดถึงเรื่องถ้าหาเงินไม่คล่องเหมือนรายจ่ายมันเพิ่มขึ้นแต่ว่ารายได้มันคงที่ค่ะเมื่อกี้พูดถึงว่าคุณอาคมเนี่ยแบบถ้าเกิดว่าของแพงขึ้นก็ให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้นเหมือนกันนะนโยบายบางคนเนี่ยแต่ต่างประเทศเขาไม่รู้ว่าจะให้กันอย่างไรแต่นโยบายของคุณทักษิณเนี่ยเหมือนกับให้ไปต่างประเทศเขาจะให้ปลาไปกินเลยกับพี่น้องประชาชนแต่คุณทักษิณบอกเขาให้เบ็ดครับให้เบ็ดเพื่อที่จะให้ประชาชนไปตกหาปลาเอามากินไม่ใช่ให้ปลากินแล้วมันก็หมดแต่ถ้าให้เบ็ดตกปลาไปเนี่ยนะฮะมันก็ยังอย่างน้อยๆก็ไปหาปลามากินได้คือนี่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนประชานิยมแบบนี้ไม่ใช่เอาไปให้กันอย่างเดียวแล้วกินใช้หมดแล้วก็คือหมดกันไปเลยนี่คือรัฐบาลทักษิณต้องชื่นชมตรงนี้อีกอย่างนึงครับเพราะฉะนั้นวกมาถึงเรื่องการปลองดองถามว่าวันนี้ต้องทำไหมครับการปลองต้องทำครับไม่ทำประเทศเสียหายแล้วใครเสียหายประชาชนครับคุณครูมานิตพูดในสภาบอกว่าการขัดแย้งซึ่งเราก็รู้แล้วนักการเมืองนี่เองที่มันไม่ปลองดองกันคุณอาคมครับส่วนประชาชนนี่ก็ต้องการความปลองดองกันแล้วส่วนนักการเมืองกลุ่มไหนที่ไม่มีความปลองคือกลุ่มผลประโยชน์นักการเมืองนั่นคือกลุ่มจะแพ้การเลือกตั้งคือพรรคประชาธิปัตย์นั่นเองครับคือเขาคิดว่าเขาถ้าเกิดปลองดองกันไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะแพ้การเลือกตั้งอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นเขาทำอย่างไรให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเสื่อมเสียความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนหรือเสื่อมศรัทธาจากพี่น้องประชาชนได้เท่าไหร่เขาจะยิ่งทำเพราะฉะนั้นนี่แหละคือเป็นเหตุให้ใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนานาไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีไปที่รัฐบาลแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีเอาเหตุการณ์ที่ไม่เป็นความจริงเอาภาพตัดต่อมาบอกว่าไอ้นั่นไงตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างใส่ร้ายป้ายสีรัฐบาลชุดนี้เพื่อทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อรัฐบาลชุดนี้นี่เขาก็จะต้องทำอย่างนี้เดี๋ยวนี้นะคุณวราวุฒิพูดไปเนี่ยในทางด้านประชาชนเนี่ยมันก็ปลองดองกันไปเรื่อยๆอยู่แล้วปลองดองนี่เกิดขึ้นได้เพราะอะไรรู้ไหมเกิดขึ้นได้เพราะเห็นความเป็นธรรมเห็นความถูกต้องมากขึ้นคุณสังเกตดูสิว่านี่เมื่อก่อนเนี่ยพันธมิตรเนี่ยมีเป็นหมื่นๆแสนๆนะ อยู่เต็มถนนราชดำเนินไปหมดใช่ไหมครับถามมาหน้าวันนี้ทำไมพันธมิตรมันเหลือน้อยแล้วคุณได้ยินไหมเวลาคุณอยู่แกนนำนี่คุณต้องรู้สิว่าคนที่เคยเป็นพันธมิตรเนี่ยมาใส่เสื้อแดงเยอะมีครับมีเยอะนะไม่ใช่มีธรรมดานะบางคนหมายความว่าเขาเฉยไปเลยจากพันธมิตรนะเขาไม่เอาแล้วนะเพราะเขาได้รู้ความจริงมากขึ้นใช่ไหมคือเมื่อเขารู้ความจริงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไอ้ควายนั้นก็ต้องหดหายลงไปหดหายลงไปใช่ไหมว่าเหลือน้อยควายที่อยู่กับสัจธรรมนี่อยู่ธรรมะนี่มันต้องมากขึ้นมากขึ้นนี่แหละมันปลองดองไปในตัวอยู่แล้วขอแต่ว่าเราอย่าไปบิดเบือนตามที่พรรคประชาธิปัตย์มันทำเท่านั้นแหละแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะเหลืออยู่แต่พรรคประชาธิปัตย์เจ้าเดียวอ่ะแหละไม่เป็นไรให้มันเหลือไปเรื่อยๆเหลือน้อยๆน้อยลงไปเรื่อยนะเวลานี้ทุกพรรคการเมืองเขาต้องการความปลองดองก็ทุกพรรคก็เลยถูกโดดเดี่ยวคือความจริงทุกอย่างเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็ย่อมรู้ดีครับคุณอาคมว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากตรงไหนถ้าไม่มียึดอำนาจ19กันยายน49นายอภิสิทธิ์ก็ไม่มีทางได้เป็นนายกรัฐมนตรีเหตุการณ์ความวุ่นวายคนเสื้อแดงมาอย่างไรถ้าไม่มีการยึดอำนาจคนเสื้อแดงก็ไม่มีถ้าไม่มีเสื้อเหลืองไล่คุณทักษิณก็ไม่มีเสื้อแดงอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะพวกคุณเป็นคนทำนะไม่ใช่ความเสียหายเกิดขึ้นกับคนเสื้อแดงนะคุณอาคมนะคนเสื้อแดงเข้ามาทีหลังแล้วก็มาแก้ไขให้มันมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนี่เลือกตั้งคราวที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้159คนนะครับคราวก่อนนั้นเขาได้165ใช่ไหมใช่ครับนี่มันโหดลงใช่ไหมนี่ผมกล้าท้าเลยไม่ว่ายามใดนะจะเป็นปีนี้ปีหน้าอีก2ปีหรือหมดวาระนี่เลือกตั้งใหม่นี่พรรคประชาธิปัตย์จะหดลงจาก159นี่ต่ำลงมาอีกนะคือว่าถ้ารัฐบาลยิ่งลักษณ์อยู่4ปีเต็มเนี่ยแล้วเลือกตั้งนะผมต่อยพรรคประชาธิปัตย์แหกปากโจมตีใส่ร้ายป้ายสีคุณยิ่งลักษณ์อย่างไรก็ตามนะผลเนี่ยมันก็จะออกมาของเขาก็จะน้อยลงนะเพราะคนเนี่ยได้เห็นสัจธรรมมากขึ้นได้เห็นความจริงมากขึ้นได้เห็นการทำงานของนายกปูเราเนี่ยว่าโอ้โหไปต่างประเทศเนี่ยโอ้โหแต่ละประเทศนี่พ
พรีดกันอย่างหนักเลยรับกันอย่างเต็มที่นะแล้วก็ไอ้สันติภาพรอบประเทศนี่เกิดขึ้นแบบอัตโนมัติเลยใช่ไหมสมัยนายอภิสิทธิ์อยู่รบกันทุกวันใช่ไหมจึงที่ว่าสมเด็จนุ่นเชนบอกอึดอัดเหลือเกินตอนอภิสิทธิ์เป็นนายกเนี่ยแม่ทำไมจะไม่อึดอัดอ่ะก็นอนตูมเคยจะไปรู้จะนอนไม่หลับอ่ะใช่ไหมคือณวันนี้เนี่ยคือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยต้องเปลี่ยนท่าทีที่เมื่อก่อนที่มีคนบอกว่าดีแต่พูดหยุดสักทีก็ดีแต่พูดให้ดีแต่ทำกลับไปสร้างนโยบายคิดนโยบายแล้วมาแข่งกันผมว่ามันจะเป็นไปได้นะครับนายอภิสิทธิ์ก็อย่าเพิ่งรีบร้อนไม่ได้เป็นนายกในสมัยนี้สมัยหน้าโน้นสมัยนั้นก็รอไปก่อนคือนำเสนอนโยบายให้เข้าตาประชาชนก่อนแล้วว่าเมื่อไหร่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยทำงานไม่ดีแล้วประชาชนเห็นว่าใช้ไม่ได้แล้วพรรคนี้นั่นแหละครับเขาถึงหันเหไปดูแลพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆแต่ถ้ารัฐบาลทำดีอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะสนับสนุนส่งเสริมเพราะประชาชนเขาได้ประโยชน์ประชาชนซึ่งได้ประโยชน์นั้นมันไม่จำเป็นหรอกครับประชาชนว่าประชาชนของพรรคเพื่อไทยประชาชนที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ได้ประโยชน์เหมือนกันเพราะเป็นประชาชนคนไทยที่รัฐบาลนำเสนอนโยบายให้รัฐบาลนำเสนอนโยบายให้ไม่ใช่ให้เฉพาะคนเสื้อแดงและก็พรรคเพื่อไทยเท่านั้นนี่ครับเขาให้ทุกคนในประเทศนี้เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของนโยบายต่างๆมันถือว่าถึงกับพี่น้องประชาชนทุกๆคนนะไม่ใช่แบ่งแยกว่านี่ต้องเป็นพรรคนี้ได้พรรคที่ไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทยไม่ได้ได้ทุกคนนะนี่ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยต้องนำเสนอนโยบายดีๆให้กับพี่น้องประชาชนตรงไหนที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยทำดีแล้วก็ให้การสนับสนุนไม่ใช่ว่าค้านทุกเรื่อง30บาทก็ค้านสุดท้ายเวลาตัวเองเป็นรัฐบาลก็มาเอาใช่ไหมไอ้มาตรการ6ที่ว่าไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำประปาค่าไฟค่ารถเมล์ฟรีเรือเมล์ฟรีรถเมล์ฟรีทุกอย่างกูบอกว่าคุณไม่ดีแต่สุดท้ายคุณก็มาตามเขาเหมือนกันเลยนะคุณเป็นเรื่องฮะเอาทุกเรื่องการทุกเรื่องแต่ทำตามทุกเรื่องเหมือนกันเมื่อตอนเหตุการณ์3วันภาคใต้นะตอนรัฐบาลคุณทักษิณประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินใน3วันนะครับค่ะพรรคประชาธิปัตย์ค้านและบอกว่าเป็นเหมือนกับเขียนใบสั่งฆ่าคนให้กับพื้นที่ใช่ไหมแต่พอตัวเองมาเป็นรัฐบาลไม่เห็นจะเลิก2ปี8เดือนต่อมาเรื่อยนะต่อมาจนเหมือนกันทำไมไม่ยกเลิกใช่เมื่อก่อนค้านเรื่องกองทุนหมู่บ้านเนี่ยนะท่านทักษิณเคยท้าท่านทักษิณบอกว่าถ้าต่อไปพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐบาลขอยกเลิกเรื่องนี้นะก็ไม่ยกเลิกแต่ว่าไม่ยกเลิกเนี่ยผมจะบอกให้นะพรรคประชาธิปัตย์ทำเสียหายไปเยอะนะนโยบายบางนโยบายเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจนี่นะแล้วไปทำมันก็ทำผิดตั้งหลายเรื่องนะนโยบายของท่านทักษิณ SML ที่พรรคประชาธิปัตย์เอาไปทำเนี่ยเจ๊งไม่เป็นท่าทั้งหลายเรื่องอย่าง SML เนี่ยท่านทักษิณนี่เขามีการทำประชาคมนะในหมู่บ้านเนี่ยเพื่อประชาชนจะมีความเห็นว่าจะเอาอะไรหมู่บ้านเราในวงเงินเท่านี้เขาต้องทำประชาคมประชาคมเนี่ยต้องใช้คนไม่ต่ำกว่า 75% นะในหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านใช่ทีนี้พอพรรคประชาธิปัตย์ทำนี่อนุมัติเงินไปถึงก็มีนายหน้าซึ่งเป็นแบบว่าสมาชิกพรรคเขาอะเป็นหัวคะแนนเขาอะนะไปจัดการรับเงินแล้วก็ซื้อของไปให้ซื้อของไปให้แล้วให้คนเอาบอกเครื่องกรองน้ำคนบอกว่าไม่เอาเครื่องเอาไม่เอาไม่ต้องเอาไม่มาก็มีบังคับอย่างเงี้ยโสภยแสงอาทิตย์ประมาณนั้นอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละหมู่บ้านเขาก็มีความต้องการไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคือในของท่านทักษิณนี่ต้องประชาชนจากหมู่บ้านมาทำประชาคมกันแล้วมีประชามติร่วมกันเห็นว่าจะเอาอะไรนั่นเพื่อให้เกิดขึ้นกับผลประโยชน์กับในหมู่บ้านมากที่สุดแต่พอพรรคใหญ่ปัดทำนี่หมายความมีบังคับหมดเลยไอ้นั่นชักเปอร์เซ็นต์เลยเป็นข่าวเช้าโชว์นะคือด่าเขาว่าโครงการของท่านทักษิณไม่ดีแต่ตัวเองเรียนแบบโดยการเปลี่ยน SML เป็นโครงการชุมชนพอเพียงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อบางอย่างก็ทำได้แต่ก็ทำตามเขาอันนี้นี่คือพรรคประชาธิปัตย์30บาทรักษาทุกโรคบอกตายทุกโรคสุดท้ายก็ทำตามเขาโดยการที่ไอรักษาฟรีมาตามหมอของตัวเองรักษาฟรีรักษาดีกว่าแล้วก็พอรักษาฟรีจะเป็นไงได้แต่ยาพาราไปเห็นคนก็บอกมานะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือด่าเขาว่าเขาว่าไม่ดีผมไปโรงพยาบาลไม่เห็นได้ฟรีสักอย่างไม่มีฟรีด่าเขาว่าเขาว่าไม่ดีแต่ตัวเองก็ทำตามเขาทุกอย่างนั่นหมายความว่าโครงการของรัฐบาลไทยรักไทยเดิมน่ะดีมาหมดแต่ตัวเองนี่คือเป็นฝ่ายค้านก็ค้านซะทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกกับรัฐบาลไม่ใช่ฝ่ายค้านซึ่งเป็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกว่าต่อไปนี้คุณก็อย่าค้านสิ่งที่มันดีก็ต้องสนับสนุนแล้วก็พูดแต่ในเรื่องดีๆบ้างไม่ใช่ทุกเรื่องค้านซะหมดปรองดองก็เหมือนกันถ้าคุณเล่นกันอย่างนี้มันก็ปรองดองไม่ได้คุณจะยุให้พี่น้องประชาชนมารบราฆ่าฟันกันเหรอซึ่งมันไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาตินะ
พราะฉะนั้นวันนี้ต้องรีบทำและเร่งรีบที่สุดในเรื่องการปรองดองถ้าไม่มีความปรองดองต่างชาติทั่วโลกไม่มีทางมาลงทุนได้หรอกครับคุณขวัญนี่เป็นเรื่องจริงฮะใช่ค่ะเพราะว่าความมั่นคงเสถียรภาพทางการเมืองไม่มีมันก็จะทำให้เขาเกิดความหวั่นใจนะคะอีกเรื่องนึงที่สำคัญไม่แพ้ในเรื่องของการสร้างความปรองดองคือในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งวันนี้ก็มีความคืบหน้ามาฝากกันค่ะมีผู้สื่อข่าวได้รายงานว่านายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีคำสั่งค่ะเป็นคำสั่งด่วนมากเลขที่ส.เสือ พ.พึ่ง 0014 ทับรอเรือ13ค่ะถึงส.ส.แล้วก็ส.ว.เพื่อนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นครั้งที่3ก็คือสมัยสามัญนิติบัญญัติในวันที่10และ11เมษายนนั่นเองตั้งแต่เวลา 9:30 นเป็นต้นไปเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งทางคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วค่ะส่วนในด้านนายอุดมเดชรัตนเสถียรส.ส.นนทบุรีพรรคเพื่อไทยในฐานะของประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลก็ได้เปิดเผยถึงกรอบเวลาในการประชุมร่วมรัฐสภาเบื้องต้นนะคะวางเอาไว้2วัน10ถึง11เมษายน 9:30 นเป็นต้นไปซึ่งการพิจารณาในวาระ2ก็จะเป็นไปตามผู้แปรยติกับผู้สงวนคำแปรยติจำนวน172คนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่จะพูดในแต่ละมาตราซึ่งเชื่อว่าคนที่อภิปรายในช่วงแรกๆก็จะไม่พูดถึงในช่วงท้ายก็น่าจะใช้เวลา2วันเพียงพอแล้วแต่ถ้าเกิดเกินกว่านั้นรัฐบาลก็พร้อมที่จะให้มีการอภิปรายเพิ่มอีก1วันคือวันที่12เมษายนด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้ามาฝากกันเรื่องนี้นะคือว่าก็ดีแล้วที่ทางพรรคเพื่อไทยจะได้ดำเนินการให้มันเสร็จนะแต่ว่าท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์ต้องการดึงให้มันช้าผมฟังข่าวเมื่อเช้านี่เห็นนายเทพไทยเสนพงศ์ก็สัมภาษณ์เขาบอกว่าจะมากำหนดว่าจะให้เสร็จวันนั้นวันนี้ได้ไงเพราะมีคนแปรยติไว้ตั้ง172คนแต่ละคนก็มีประเด็นที่น่าสนใจคือพรรคใจปัดเดี๋ยววางแผนที่จะดึงเวลาไปเรื่อยๆดึงให้มันนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมดังนั้นเขาก็ให้คนของเขาเนี่ยแปรยติกันไว้ประเด็นเล็กประเด็นน้อยจุกจุกจุกจิกแล้วก็จะอภิปรายกันนานๆเพื่อจะดึงใช่ไหมคือเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยครับเราต้องเข้าใจนะคุณอาคมรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยพอยึดอำนาจแล้วเนี่ยคมช.ก็ร่างขึ้นมาเพื่อเป็นกฎเกณฑ์กติกากฎหมายหลักให้พี่น้องประชาชนเนี่ยดำเนินการตามนั้นแต่เวลากี่ปีแล้วคุณอาคมบ้านเมืองก็ยังไม่สงบเพราะฉะนั้นนี่คือกฎเกณฑ์กติกาของสังคมของประเทศไทยนะ 5-6 ปีแล้วที่คุณยึดอำนาจมาเนี่ยบ้านเมืองยังวุ่นวายไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกฎเกณฑ์กติกาเนี่ยถ้ามันยังไม่เป็นประชาธิปไตยมันก็ยังมีความวุ่นวายอยู่อย่างนี้แหละคุณขวัญคุณอาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยที่เข้ามาเป็นรัฐบาลในเวลานี้คือที่ประชาชนเขาเลือกมาคุณต้องรีบทำและให้เร่งให้เร็วที่สุดเพราะจะได้แก้กฎเกณฑ์กติกาตรงนี้เมื่อเป็นกฎเกณฑ์กติกาที่เป็นประชาธิปไตยแล้วสอดใส่ความเป็นธรรมเข้าไว้เนี่ยนะฮะตรงนั้นแหละครับบ้านเมืองจะได้เดินหน้าไปได้สักทีนี่คือสิ่งสำคัญนะหลังจากยึดอำนาจกี่ปีแล้วครับคุณขวัญนะหลายปี6ปีแล้วครับบ้านเมืองยังมีอึมครึมอยู่วุ่นวายอยู่ยังไม่มีความปลงดองยังไม่มีความสมานฉันท์ก็มาจากกฎเกณฑ์กติกาที่มันไม่เป็นธรรมที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยนี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องรีบทำดำเนินการให้เร็วที่สุดได้อยู่นี่ก็รู้สึกเวลาเราก็ พนักงานยกป้ายนะ แต่ก่อนจะจากกันเนี่ยผมอยากแถมอันนี้สักหน่อยหนึ่งว่าการรำลึก10เมษาซึ่งนปช.ทำกันทุกปีในปีนี้ต้องขอเลื่อน ไปเป็นวันที่11นะเผื่อว่าสมาชิกท่านใดเตรียมตัวจะไปพรุ่งนี้จะได้ค่ะรู้ว่าไปวันเดียวกันเวลาเหมือนเดิมนะคะจาก10เป็น11นะคะยังไงก็สามารถติดตามหรือว่าสามารถที่จะบอกต่อกับเพื่อนพี่น้องนปช.ได้ค่ะก็ยังเป็นประเด็นที่เราจะต้องตามติดกันต่อในช่วงสงกรานต์หวังว่าเปิดสงกรานต์มาเราคงจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองแล้วก็รัฐธรรมนูญให้เป็นข่าวดีให้กับคนไทยค่ะวันนี้เวลาของเดินทางไกลไปด้วยกันกับวีรการก็หมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ร่วมติดตามชมรายการแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะแล้วกลับมาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณอาคมสวนนบคุณวรวุฒิวิชัยดิษฐ์ดิฉันเหมือนขวัญครูภาษาพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมคนไทยพร้อมก้าวไปสู้ศึกอย่างถึกทะนองสู้ศึกอย่างถึกทะนองเดินทางไกลไปด้วยกันไปให้ถึงฝั่งบ้านของบ้านใจฟ้าคำรนฝนกระหน่ำร้อนตัวดำแดดเปรี้ยงดังเผาไฟมารครองเมือง
เรื่องอำนาจประเทศชาติย่อยยับได้บ้าง